มาเบิ่งเด้อครับเพิ่นปู่สาดไว้ผู้ใดแน่นี่ย่าใหญ่เด้อนี่ห้ามย้ายเมียน้อยบอสโจจองซ้อฟุกว่าสั่นเอาผู้ใดล่ะอันนี้กับซ้อคือกันค่ะห้ามย้ายเมียน้อยบอสโจเอาข้อที่10นี่เด้อบ่นี่ค่ะเมียน้อยเจ้าซื้อหยังซื้อซ้อฟุกค่ะเค้าเอิ้นอยู่นี่ป้าเขาประกาศตามหาอยู่ว่าผู้ใดเมียน้อยบอสโจได้ยินแต่ซื้ออันนี้ข้อที่10เตี่ยแม่นค่ะนี่ผู้ที่10เอาบ่ดีๆเด้อซอนุชเพิ่นฟังอยู่อุ๊ยมาเลยค่ะซ้อมาเรียกพ่อกันเด้อค่ะซ้อซ้ออยู่ไสเนาะค่ะพ่อกันอยู่นาฮั่นเจ้าเป็นปู่นาฮั่นติดกับรถเพิ่นละติเอามาปูใหญ่แล้วค่ะบอสิมาจากคนปูซ้ำนี่ไล่ค่ะอย่าเสียมาอีกยุศาสตร์นั่นเอามาฝากว่าปูเด้อบ่าวโจทย์สิปูทับเบิดเด้อเฮ้ยห้ามเด้อค่ะห้ามแม่นบอว่าพื้นมันน่ะสะอาดมันเอาซะอีหลีแม่บอตีหลีเฮาบ่ปูก็ได้แต่ว่ามันต้องจองแม่เข้าใจบ่เนาะถ้าแม่นเฮาบ่ปูไว้เลยเนี่ยคนเพิ่นสิมาจองเอาแม่นอีหลีบ่ใส่กระเขียนซื้อมาติดไว้เลยโตจริงอ่ะคือรอแต่ละเอาอีหลีบ่แม่โตจริงรอค่ะมึงได้คลิปบ่คือจังคนเมียอยู่จังหน่อยเอามีแต่คนมาจังสั่นตัวบ่ได้แม่แม่มึงสู้มือได้ยังมึงจะโอ้ขอบพระคุณครับแม่ครับติดตามบ่าวโจดีซ่านําเด้อครับมึงสู้มือมึงเป็นจังได๋ปีที่แล้วมาเบิ่งอยู่บ่ปฐมมาเบิ่งไข่แม่มวนค่ะมวนแม่นบ่แม่ได้ไปมาแล้วปีนี้สาวน้อยแม่สิอยู่สอดแจ้งบ่สิอยู่สอดแจ้งค่ะปฐมนั้นบ่ได้อยู่สอดแจ้งเอาจังซี่เด้อเบิ่งหน้าไว้เด้อผู้นี้ซื้อหยังก่อสอบฟูกสอบฟูกค่ะคันบ่สอดแจ้งคันบ่เตยล่ะขันเจ้ากลับก่อนขอสิน้ําฮอดบ้านยกมือขึ้นบ่าวเออมาต่อสั้นเคยเห็นอูอิงตัวจริงไปมาเด็กเคยค่ะเที่ยวนี่ล่ะสิมาเบิ่งเออเรียกตื่นเต้นแม่นบ่ตื่นเต้นแห้งค่ะมักเอียอุ้งอิงเหอนั่นอูอยากพ่อเอียอุ้งอิงแห้งค่ะคือเสียงแนะนําแสดงว่าเป็นนักเรียนอยู่ได้นี่ดาวเต้นหมอต้นเอาสักเพลงดูเอาซ้อมไว้เด้อมื้อแรกเด้อไปค่ะนาฮั่นมื้อแรกพ่อกันนะคะนาฮั่นซ้อฟุกจองเด้อมื้อนี้เด้ออยู่บ้านใดก่อมาน้องกองนี่ค่ะอยู่ข้างกันนี่เอาจะย่างมาบ่บ่ค่ะขี่รถมอไซค์มาโอ้คนมาหลายๆแค่น้อยกับบ้านหนูนี่ค่ะแม่นบ่แม่นค่ะพ่อแล้วโอ้ยดาวนี่ล่ะมื้อแรกสิเป็นดาวมื้อแรกสิเป็นดาวออกดาวเด่นจักนึงค่ะมาออดิชั่นอันนี้นะเพิ่นซะได้ติเอามาเป็นแดนเซอร์นี่ก่อนประกวดที่โรงเรียนหนูก็ชนะเด้นั่นแม่นเอาสาวน้อยกําลังหาโตเด้เพิ่นเปิดวงใหม่ตัวแม่นหนูอยากไปเบิ่งวงสาวน้อยลําเพิ่นโชว์เป็นวงที่2ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ๊ยเอวอิงสิไปอยู่วงนี้คือเก่าหรือวงนั้นเอามาก็สิสลับไปตัวรับเชิญแน่หยังแน่เจ้าไปอยู่วงไหนจะเป็นดาวอุ๊ยนี่ข่อยสิไปอยู่วงใหม่ข่อยสิเป็นดาวสาวน้อยลําเพิ่นโชว์ข่อยสิเป็นสาวน้อยลําเพิ่นเพิ่นติดไปประกาศหลายมือแล้วตัวล่ะค่ะว่ารับสมัครแดนเซอร์หนูเห็นอยู่ค่ะเจ้าเฝ้าทักไปเรียนจบไปนี่ตอนนี้ยังขายอยู่ม .1 ค่ะอ๋ออยู่ม .1ป้าป้อนหนึ่งอย่างก็สูงแถมไปเป็นนางงามซะเป็นอย่างมีเกียรติอู๋อีกมาแล้วครับอยู่น้องตะโฮมนี่ครับกำลังถ่าย MV อยู่ครับแมนกะสิขึ้นเช็คซ่าประมาณหาหกโมงนี่แหละครับหกโมงถูกมึงอุ๋อยากมาขอเย็นอีกโอ้ยเสียดอุ๋สีฟ้ามากเด้อค่ะบอถามก่อนขันมาพ่อซุ่มสองทุ่มสิเป็นผู้จังสี่บอสิแต่งแบบนี้บอหรือว่าสิเป็นแปลงโฉมมากแปลงโฉมไม่ค่ะแปลงโตมาเบิ้งค่ะซอฟูนี่อาบน้ำเจ้าเคยได้ยินเพลงนางฟ้าหน้าหันบ่ดิอุ้ยฉันมักค่ะวันนี้เป็นวันของเธอฉันนี่ล่ะนางฟ้าหน้าหันมันมาเขามาฮอดบ้านเธอแล้วเด้สาวน้อยมาฮอดบ้านเธอเด้เธอตกเป็นดาวจะหนีว่าสิไปหาบอสโจเข้าไปยักษ์ผ่านอยู่ในบ้านค่ะบ่แม่นค่ะเพิ่นกำลังถ่าย MV อยู่แม่นค่ะสิไปถ่าย MV นําเพิ่นนี่ล่ะนี่จะสิไปเป็นเพลงหยังเพลงหยังดีบ่ดันนี่ซะล่ะยืนนึงแม่นเขายืนเมาแม่นน้องเอ้าโวยเมาบ่ทันได้ได้อยู่ม้อนึงเออกินน้ำเปล่านะน้ำชาเอาเนาะแมนเอาพ่อกันอยู่หน้าเวทีเด้ออีหล่าเด้อพ่อกันค่ะน้องฟุกนะจ๊ะน้องฟุกอยู่บ้านทั้งก่ออยู่บ้านน้องกองนี่ค่ะอยู่ข้างๆกันนะเป็นแฟนคลับเอ้ยอุ๊กอิงมาตีแมนค่ะมากเอ้ยพ่อตัวจริงมื้อนี้พ่อตัวจริงอย่าลืมไปถ่ายรูปหน้าเวทีน้ำเอ้ยอุ๊กอิงบอกเอ้ยอุ๊กอิงมาถ่ายรูปหนูได้ละค่ะนี่สิยืนถ่ายเวลามาเสกเจ้าเราถ่ายทุกคนตัวเราเป็นคนบ่ยิงค่ะโอเคครับไปแล้วเด้อครับเมียไปอาบน้ำแต่งตัวไปเอาสายมาปูอีกค่ะเดี๋ยวไปเอาสายจะเข้ากันแล้วค่ะบ๊ายบายปูเพื่อไอ้เนี่ยจ้าบ๊ายบายแล้วค่ะบอกว่าโจมาไทยพ่อแล้วพ่อแล้วพี่น้องห้ามย้ายเมียน้อยบอสโจซอฟฟุกว่าสั่นเป็นบางหนึ่งนี่ตีซอฟฟุกคอยขึ้นคอยขึ้นสองจิตสองใจมันคำมาแล้วสิเปลี่ยนโฉมบออันนี้ทั้งไหนก็ครับสาดจบแล้วครับห้ามเอาออก
จ้องแล้วครับเจนีน้องเป่าบ้านน้องเป่าอยู่ทั้งไหนเนาะพี่น้องเป่าอยู่บ้านขี้เลี้ยงครับเอากับบ้านขี้เลี้ยงนี่บ่ครับผมโอ้คือติดหลายแท้ยายเขาออกบ่ครับยันยันเพิ่นเอาออกครับยามนั้นล่มแม่ครับครับผมสอดแจ้งเด้อพี่เด้อมือแรกเด้อสอดแจ้งครับครับผมครับบ่เตยล่าจะเฝ้าครับครับผมเขาต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีครับผมเจ้าภาพที่ดีเราอยากกลับก่อนแขกครับผมครับผมเจ๊อยู่ไหนผมบอกโอ๊ยผมอยู่ทั่วไปตัวครับบ่าแม่เจ๊แม่เจ๊แล้วไปทางไหนเจ๊ใดเจ๊อุ้งอิงน้ององค์อิงกำลังไทยอยู่บ้านน้องตะโพนกำลังไทยเอ็นดี้มิวสิกวิดีโออยู่ครับกับทางทีมงานเพื่อนครับครับครับผมแล้วรอบเบิ้งมือแรกนะครับครับผมเคยพออุ้งอิงตัวจริงไปบ่ครับบ่ยังบ่เคยเห็นเป็นบ่มือแรกนี่ล่ะสิเห็นตัวเป็นๆครับครับผมอ้าวขอบคุณครับพักตัวมาอีกแล้วสัตว์เจ้าสิปู่บ่ไหนอ้ายหน้าหั่นหน้าหั่นอย่างเดียวหน้าหั่นมันเป็นหม่องนี้ได้อ้ายพูดนะพูดนะเอาทำนี่ละนี่นี่ก็นั่งนี่เดี๋ยวนี่ละนี่นี่มาแต่ใส่ครับฮะมาแต่ใส่มาได้บ้านตะโฮมในบ้านขี้เล็กเอาไทยนอนตะโฮมนี่ปู่ศาสตร์ก่อนหมู่ทุกคนตีว้ายบ่ว่าแล้วนะย่ำเสียนะเขียนซื้อไว้นำเด้อครับบ่เขียนเขาง่ายเด้ออันนี้จะเขียนมาทางไหนเอาเอามาเขียนมาแล้วพร้อมเอามาขออ่านแน่ขออ่านขออ่านเอียงนี่เดี๋ยวว่าจังไดศาสตร์อบต.ห้ามย้ายเมียเล่าให้สาลาวัดห่วยอีหยังคือสาลาวัดล่ะเอาตรงๆว่าได้ดิสาลาวัดจองเลยโอ้สาลาวัดกำนันนี่บ่โอ้คอยไม่มาเป็นสาลาวัดนี่ละสาลาวัดนี่แหละพี่น้องพี่น้องเริ่มปูศาสตร์ปูเสื้อแล้วเด้อพี่น้องเด้อกำลังตั้งเวทีอยู่ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไปมองได้ก็คือขึ้นมองหันครับพี่น้องมื้อนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์นะครับบ้านหนองตาโฮมตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัด101นะครับขึ้นนี่พอกันนะครับผมอยู่ที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์นะครับอำเภออาจวัดพระธาตุพุทธวงศ์บ้านหนองตาโฮมตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัด101นะครับผมเชิญชวนพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเบิ่งสาวหน่อยเพชรบ้านแพงน้ำกันครับนี่ๆๆเพิ่นกําลังตั้งเวทีอยู่โอ้ยขยันขันแข็งดีเพิ่นมืออาชีพตัวพี่น้องเพิ่นตั้งแป๊บเดียวนึงสิแล้วแล้วครับตอนนี้น้องอุ๋งอิงนะครับกระทั่งบอโจแล้วก็ทั้งทีมงานของเพิ่นน่ะเนาะเพิ่นถ่าย MV กันอยู่ครับบอโจขับรถผ่านในแวไอ้ทักทายบอโจอยู่แต่พอเสียนวลพอหนองเงาะอยู่หันอยู่ครับอยู่ใกล้บ้านพญาคำผานเลยเอาพ่อใหญ่แล้วจองแล้วนั่งไว้ติดพ่อใหญ่จองสายมองนี้ไว้บอกครับแมนบอเอาบอแมนแมนบอโอ้ครับพี่น้องครับมาเด้อครับพี่น้องเชิญชวนนะครับมาร่วมบุญด้วยกันแล้วก็มาเบิ่งหมอลำมวลม้วนที่กำลังเป็นกระแสที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอยู่ที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์บ้านหนองตาโฮมตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัด101นะครับผมคืนนี้นะครับวันที่18มกราคมเด้อพี่น้องเด้อเห็นแต่เวทีว่าจกกระซื่นใจแล้วพี่น้องเห็นเวทีก็ชื่นใจแล้วบ่ได้พออุ๋งมาเป็นเดือนบ่าโจจำได้ว่ารอบที่แล้วที่ไปเบิ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คืออยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาพุ่นครับนี่ก็เป็นเดือนแล้วครับเบิ่งบรรยากาศได้พี่น้องเด้อเป็นทุ่งนานะครับแต่ว่าเพิ่นตัดเขาออกเบิ่งแล้วพี่น้องนั่งง่ายต่อเฟื่องกับบ่ต่ําครับต่อเฟื่องไม่ต่ํานะครับนั่งง่ายไม่มีฝุ่นด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับเจอกันที่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับลำโพงข้างท้ายครับ